เสื่อมลาภเป็นไงอันที่เสื่อมลาภมันเป็นไงล่ะเสื่อมลาภคือได้มาแล้วก็เสียไปจนเสียเงินเสียทองเสียบ้านเสียเรือนเสียลูกเสียเมียเสียประเทศเสียอะไรต่ออะไรไปเสื่อมยศเป็นไงถูกลดจากตำแหน่งถูกถอดจากตำแหน่งถูกถอดจากอำนาจเสื่อมยศเคยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือก็โดนปฏิวัติเขาปลดไปเคยเป็นพ่อบอทอบอเขาก็ปลดไปเคยว่าที่เป็นแม่บ้านบัดนี้เขาปลดออกจากบ้านนี้ซะแล้วเขาไล่ไปอยู่บ้านอื่นเขาใส่เซ็นใบหย่าต่างคนต่างไปเคยเป็นสมภารเจ้าวัดก็โดนขับไปซะอีกเคยเป็นลูกวัดวัดนี้เขาก็จับศึกไปซะอีกเสื่อมยศนะเคยได้เป็นกำนันน้อยนะงวดนี้จะให้กลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตามเดิมเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่อีกงวดนี้เขาให้ออกเมื่องวดที่แล้วเลือกส.ส.ได้แล้วได้มาเป็นรัฐมนตรีด้วยงวดนี้มาเป็นส.ส.สอบตกซะอีกเสื่อมยศอันที่สามนินทานินทาคือถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดีหรือมีใครพูดถึงความไม่ดีในที่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังก็ได้นินทาแล้วก็อันที่สี่ทุกข์ได้แก่รับความทุกข์ทรมานอาจจะทางกายก็ตามทางใจก็ตามสี่ประการนี้ไม่มีใครอยากได้เลยเชียวเป็นประเภทที่ใช้คำว่าเมื่อมันยังมาไม่ถึงก็หวั่นว่ามันจะมาเมื่อมันมาแล้วนะเมื่อไอ้ความทุกข์ไอ้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็โอ้ยภาวนาเมื่อไหร่มันจะไปสักทีเมื่อมันไปแล้วก็ยังหวั่นอีกฮะแล้วถ้ามันกลับมาอีกทีนี่จะทำยังไงนี่เป็นลักษณะของโลกธรรมฝ่ายทำให้ใจหวั่นหรือทำให้ใจวิตกทำให้กลัวนั่นเองส่วนไอ้โลกธรรมที่ทำให้ใจไหวเพราะเราชอบมันอยากจะได้เขาอยากจะได้ยินเขาชมเยอะๆอยากจะได้สมบัติเยอะๆอยากจะได้ยศสูงสูงยิ่งได้ดังอยากได้สบายสบายอะไรไม่ต้องทำนะมีกินมีใช้เต็มไม้เต็มมือแต่งานกูไม่อยากทำเลยอยากจะได้งั้นเมื่อไม่ได้เมื่อยังไม่ได้มาก็ถามหาแสวงหาหามาได้แล้วหวงมากเข้าห่วงบางทีไอ้ห่วงมากๆกลายเป็นหึงเป็นหึงอะไรก็มีไปทั้งหาทั้งหวงทั้งห่วงก็แล้วแต่ละนี่ทั้ง8ประการนี้ก็เป็นโลกธรรมประจำโลกใครๆก็ต้องเจอเลี่ยงไม่ได้ไม่เชื่อสำรวจตัวเองดูสิตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไอของที่ถูกใจแล้วเราได้มามีไหมมีเมื่อเล็กๆ ก็ได้ขนมถูกใจได้เสื้อผ้าถูกใจของเล่นถูกใจโอ้ยหัวเราะกัก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 เต้นแรงเต้นกาดีใจพอมันเสียมันหายเขาทำไงโหโหพร้องดีไม่ดีนอนดิ้นเลยเลยแม่แถมไม่เรียวเข้าไปอีกควับหนึ่งก็ให้สบายปักเราหนีไม่พ้นเราเจอกันนะได้ลาภเราก็เจอเสื่อมลาภเราก็เจอได้ยศเราก็เคยได้เป็นนนเป็นนี่กันมาถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องได้สรรเสริญไอ้เรื่องสรรเสริญไอ้เรื่องเขาชมนี่ไอ้ต่อหน้ามันก็ชมดีพอรับหลังมันไปด่าเป็นกระบุงเลยอยู่ต่อหน้าเราชม5คำ10คำเราชื่นใจรับหลังเรามันด่ากันโกยเป็นคันรถโกยไม่หมด
อยู่ต่อหน้ามันก็เรียกใต้เท้าอย่างนั้นใต้เท้าอย่างนี้ขออภัยพออยู่รับหลังมันว่าใต้มือใต้ตีนไปฉิบมันจะเหยียบเราซะอีกแล้วนี่คือคนเราเจอกันมาพอสมควรทีเดียวนะหลบได้ไหมเลี่ยงได้ไม่ได้หรอกเราจะต้องเจอเหมือนลงทะเลจะต้องเจอคลื่นเข้าป่าก็จะต้องเจอไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆเจอไอ้ยุงชุมๆอยู่ในโลกนี้ก็จะต้องเจอโลกธรรมอย่างนี้ได้ลาภก็เสื่อมลาภได้ยศก็เสื่อมยศได้สรรเสริญก็ตามมาด้วยนินทาได้สุขมาเดี๋ยวทุกข์ก็ตามมาอีกเหมือนกันเพราะความสุขของมนุษย์ในโลกนี้มันส่วนมากแล้วมันเป็นความสุขที่อิงไว้ด้วยวัตถุอิงไว้ด้วยสิ่งของเมื่อมันอิงด้วยวัตถุสิ่งของก็วัตถุสิ่งของเหล่านั้นน่ะมันมีลักษณะไตรลักษณ์มันเลยไม่อยู่กับเราหรอกเมื่อได้มาแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาได้สมบัติมาวิบัติก็ตามมานี่มันก็เป็นอย่างนี้ตกลงเป็นอันว่าโลกธรรม8ประการเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้เป็นคนธรรมดาก็เจอพระพุทธเจ้าก็เจอจะเป็นใครๆก็ต้องเจอทั้งนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเจอโลกธรรม8ประการนี้ต่างกับเราคือเมื่อเจอแล้วพระองค์ใจไม่หวั่นไหวส่วนพวกเราเจอแล้วใจมันจะหวั่นไหวลองฟังพุทธพจน์บทนี้ดูนะอันนี้ตั้งใจเป็นลอกมาจากพระไตรปิฎกให้เราเชียวคือเกรงว่าถ้าเอามาพูดโดยจำเอามาหรือเอาจากความเข้าใจเกรงว่าจะเก็บข้อความเอามาให้พวกเราไม่หมดก็เลยลงทุนลอกจากพระไตรปิฎกเอามาอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะขยายความนะก็หัวข้อที่3โลกธรรมสูตรนะเป็นสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ในพระไตรปิฎกบางทีก็เรียกว่าโลกธรรมสูตรบางทีก็เรียกว่าโลกวิบัติสูตรนะคือความสูตรที่ว่าในความวิบัติของโลกเราอันเกิดจากเรื่อง8ประการเนี่ยพระองค์ว่าอย่างนี้ลองฟังดูนะ โลกธรรม8ประการนี้ย่อมหมุนเวียนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนเวียนไปตามโลกธรรม8ประการคือ1ลาภ2เสื่อมลาภ3ยศ4เสื่อมยศ5นินทา6สรรเสริญ7สุข8ทุกข์ลาภก็ดีความเสื่อมลาภก็ดียศก็ดีความเสื่อมยศก็ดีนินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งผู้ไม่ได้สดับพระธรรมและได้สดับพระธรรมคำว่าสดับพระธรรมสดับเนี่ยมันแปลว่าฟังแต่ในที่นี้มันหมายถึงการได้เห็นธรรมกับไม่เห็นธรรมนั่นเองในข้อเหล่านี้จะมีอะไรผิดแผกแตกต่างกันระหว่างพระอริยสาวกผู้ได้สดับธรรมกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมฟังสองอันนี้ก่อนคำว่าปุถุชนเราเคยได้ยินกันมาแล้วก็พูดกันมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ถามว่าปุถุชนแปลว่าอะไรไม่รู้ปุถุชนก็ปุถุชนนะสิปุถุแปลว่าหนาคือหนาด้วยกิเลสนะปุถุชนคือคนที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสอยู่ในใจอีกเยอะแยะเลยได้แก่ใครได้แก่พวกเราที่นั่งอยู่นี่และทุกคนในโลกซึ่งยังไม่เห็นอริยสัจหรือยังไม่ได้เข้าถึงธรรมกายหรือยังไม่ได้เห็นพระนิพพานนะพวกนี้ได้ชื่อว่าปุถุชนหมดนี่เป็นอย่างนี้พวกที่สองอริยชนหรืออริยสาวก
อันที่ยะสาวกคือพวกที่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายแล้วยังไม่พอแล้วอาศัยธรรมกายนั้นพิจารณาอริยสัจ4จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือยิ่งกว่านั้นเป็นพระสกิทาคามีหรือยิ่งกว่านั้นเป็นพระอนาคามีหรือยิ่งกว่านั้นหมดกิเลสเลยเป็นพระอรหันต์บุคคล4ประเภทนี้เรียกว่าอริยสาวกคือผู้ที่กิเลสเบาบางแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นพระอรหันต์ต้องถือว่าหมดกิเลสแล้วส่วนพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีนั่นกิเลสเบาบางมากมีคติแน่นอนลงไปว่าถึงอย่างไรอย่างไรไม่ตกนรกอีกถ้ายังต้องกลับมาเกิดก็ได้เกิดเป็นคนไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุรกายอะไรถ้ากลับมาถ้าได้เกิดถ้าจะมาเกิดอีกเกิดเป็นคนทำไมต้องเกิดอีกเพราะกิเลสยังไม่หมดดีแต่ถึงไม่หมดดีเวลากลับมาเกิดก็เกิดเป็นคนมาตั้งใจทำความเพียรต่อจากนั้นหมดกิเลสก็เข้าพระนิพพานตายกันไปละนี่เป็นอย่างนี้ตกลงว่าอริยชนกับปุถุชนน่ะแยกออกแล้วนะทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าลาภเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมนะเวลาลาภมันเกิดขึ้นเนี่ยกับคนทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบความเป็นจริงว่าลาภนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ลาภนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคือลาภเนี่ยได้นนได้นี่ได้อะไรแต่อะไรมาเนี่ยพระอริยเจ้าฉันก็ได้เราก็เคยได้แต่เราได้แล้วมักจะดีใจอุ้ยใจมันฟูใจมันบานหน้ามันบานเป็นกะโหลเลยฮะดีอกดีใจเต้นแรงเต้นกาทำไมดีอกดีใจเต้นแรงเต้นแรงเต้นกาก็เพราะว่าพอได้มาแล้วเนี่ยลืมไปอย่างว่าของทั้งหลายนี้มันสมบัติทั้งหลายเนี่ยได้มาแล้วมันก็มีวิบัติตามวิบัติด้วยอะไรเพราะว่ามันมีคุณลักษณะคือมีไตรลักษณ์ติดมันด้วยว่าเมื่อได้มาแล้วมันต้องอนิจจังนะมันไม่เที่ยงหรอกมันทุกขังนะมันจะต้องทำลายไปในที่สุดมันอนัตตานะว่าใครก็บังคับบัญชาให้มันอยู่ที่เดิมหรือให้เป็นได้ตามใจนะไม่ได้หรอกมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้ววันหนึ่งมันจะต้องดับไปสูญไปสลายไปกูไม่กล้าหรอกเนื่องจากเราไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะต้องเป็นอย่างเนี้ยได้แหวนเพชรมาโอ้โหกี่กะรัตเนี่ย50กะรัตเลยเจ้าประคุณได้นอนไม่หลับเลยตั้ง50กะรัตแต่ว่าอย่าว่าแต่50กะรัตนะต่อให้ 1,000 กะรัตด้วยต่อให้เป็นกิโลกิโลนะไอ้เพชรมันนั้นนะวันหนึ่งมันอนิจจังมันไม่คงที่หรอกมันค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมันไปเรื่อยๆมันทุกขังคือมันจะต้องแตกดับไปแล้วมันอนัตตาใครๆก็บังคับให้มันคืนกลับเพื่อจะให้คงอยู่ไม่ได้ปุถุชนเพราะไม่รู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังอย่างนี้ได้มาแล้วก็เต้นแรงเต้นกาทีเดียวทีนี้ความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมเขาย่อมยินดีลาภที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ย่อมยินร้ายพูดง่ายๆไอ้ยินดีในลาภที่เกิดขึ้นแล้วคือใจมันไหวต่อลาภที่เกิดขึ้นแล้วแล้วย่อมยินร้ายคือใจหวั่นในความเสื่อมลาภย่อมยินดีคือไหวในยศที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายคือมันหวั่นในความเสื่อมยศย่อมยินดีคือไหวในสุขที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็ย่อมยินร้ายคือมันหวั่นอันในทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่หรือที่กำลังจะเกิดก็ดีพวกปุถุชนเหล่านั้นประกอบด้วยความยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้จึงไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะทุกข์โทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เราในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้านะหมายความว่าอย่างนี้เมื่อคนเราเนี่ยมันยังมีกิเลสหนาอยู่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงๆจังๆหรือปฏิบัติจริงจังแล้วน่ะแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงธรรมกายเมื่อยังเข้าไม่ถึงธรรมกายเนี่ยมันก็ยังมีดีใจเสียใจหรือหวั่นใจไหวใจอย่างที่ว่ามาเนี่ยเมื่อยังประกอบอยู่ด้วยความยินดียินร้ายหรือความหวั่นไหวใจอยู่อย่างเนี้ยแน่นอนเลยกิเลสมันไม่หมดเมื่อกิเลสมันไม่หมดเป็นไงล่ะมันก็ยังต้องเกิดมันก็ยังต้องแก่แล้วมันก็ยังจะต้องตายคือมีชาติชรามรณะอยู่แล้วมันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยคือความทุกข์กายก็จะตามมาความทุกข์ใจก็จะตามมามีความโทมนัสด้วยโทมนัสคือน้อยใจคือคนเราเนี่ยถ้ามันยังมีรักมันก็มีชังมีสมหวังมันก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีดีใจมันก็มีเสียใจมีโทมนัสมีน้อยใจมันด้วยหรือยิ่งกว่านั้นมีอุปายาสะคือความกลุ่มใจความตรอมใจความผิดหวังตามมาจึงเป็นอันว่าปุถุชนทั้งหลายนี้ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ไปได้หรอกอยากจะรู้ว่าคนคนนี้เมื่อถึงคราวทุกข์เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาจะความทุกข์อันนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็ได้รับกับคนอื่นเนี่ยแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันจะมีอาการรุนแรงหรือหนักเบาแค่ไหนดูได้ยังไงดูอย่างนี้ถ้าเวลามันดีใจแล้วหัวเราะฮ่า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 แล้วก็รู้ว่าเธอแม่นี่และอีตานี่นี่ถ้าเสียใจแล้วก็คงปล่อยโฮโฮเป็นช้างร้องเชียวเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามถ้าอีเวลามันดีใจมันก็ยิ้มยิ้มงั้นอีตอนเสียใจอย่างมากมันก็กัดฟันหรือก็อึดใจสักอึดสองอึดแล้วมันก็หายนี่มันเป็นของมันอย่างนี้นะทีนี้ฟังต่อไปลาภย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับธรรมอริยสาวกย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาภนี้เกิดขึ้นแก่เราก็แต่ว่าลาภนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาของความเสื่อมลาภยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับธรรมท่านละความยินดียินร้ายได้แล้วโดยเด็ดขาดย่อมพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะนี่แลเป็นความผิดแปลกกันแตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับธรรมกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมต่างกันตรงนี้เองพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอริยเจ้าทั้งหลายนี้ถึงเวลาท่านก็โดนชมโอ้คนนั้นก็ชมท่านคนนี้ก็ชมท่านแต่พอมันไม่ถูกใจมันมากระด่าท่านอย่าว่าแต่พระอริยเจ้าธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าของเราเองก็เคยโดนด่าพระพุทธเจ้าก็มีคนด่าคนชมก็มีคนสรรเสริญมีหรือแม้ที่สุดทุกท่านก็มีแต่ว่าความทุกข์ของท่านต่างกับคนทั้งโลกคือคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บมาเจ็บที่กายแต่ทุกข์เข้าไปถึงใจส่วนพระพุทธเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเหมือนกันพระองค์เคยป่วยแต่ว่าเจ็บแต่กายใจของท่านไม่เจ็บหรอกทำไมล่ะเนี่ยพระอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยเมื่อยศหรือความเสื่อมยศก็ดีนินทาหรือสรรเสริญก็ดีสุขทุกข์ก็ดีพอเกิดขึ้นแล้วน่ะ
ท่านละความยินดียินร้ายคือไม่หวั่นไหวได้เด็ดขาดเลยเพราะอะไรอ๋อบอกไปแล้วไงท่านมีบังเกอร์อยู่ในตัวมีหลุมหลบภัยอยู่ในตัวคือมีนิพพานอยู่ในตัวของท่านได้เรื่องเหล่านี้มาแล้วท่านก็เลยไม่หวั่นไม่ไหวเพราะใจท่านมันจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาส่วนไอ้พวกเราน่ะใจน่ะมันจดเหมือนกันที่ศูนย์กลางใจที่ศูนย์กลางกายเนี่ยมันจดแวบหนึ่งแล้วมันก็โดดไปตั้งร้อยวาพันวานั้นๆกลับมาจดอีกแวบหนึ่งแล้วมันก็โดดไปอีกร้อยวาพันวามันไม่คงที่เมื่อไม่คงที่มันก็เลยหวั่นมันก็เลยไหวมันยังไม่ได้เข้าไปในนิพพานมันยังไม่ถึงธรรมกายมันไม่ได้เข้าไปในนิพพานมันยังหวั่นยังไหวอยู่ส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายเข้าไปในนิพพานแล้วจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายนิ่งอยู่อย่างนั้นอะไรก็มาทำให้ท่านกระเทือนกระเพื่อมไม่ได้สุขทางโลกเอาไปล่อเอาไปแย่อะไรโอ้ยท่านได้สุขกว่านั้นคือสุขในพระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เจือปนส่วนสุขทางโลกนี่มันยังมีทุกข์เจือปนอยู่เพราะฉะนั้นเอาไอ้สุขทางโลกนี่ไปให้ท่านท่านเฉยเฉยมันไม่กระเพื่อมเหมือนอะไรเหมือนเศรษฐีพันล้านแล้วมีใครเอามาแถมให้อีกสัก100บาท200บาทเฉยเฉยมันรวยซะไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนี่เป็นพันพันล้านกองมีเงินมีทองกองเป็นภูเขาเอาไปแถมให้แกอีก100บาท1000บาท10000บาทแสนบาทแค่นั้นไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเลยเหมือนน้ำทะเลเต็มทะเลถ้าฝนจะตกมาอีกสักสู้สองสู้ไม่ได้มีความหมายเลยอันนี้เองคือสาเหตุที่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายใจไม่หวั่นไหวท่านเป็นเศรษฐีบุญอยู่แล้วเป็นเศรษฐีความสุขอยู่แล้วไอ้เอาความสุขนิดๆหน่อยๆไปให้ท่านเฮ้ยขี้ผงเลยท่านไม่ยุ่งเลยหรอกใครจะมาสรรเสริญท่านใครจะมาด่าท่านมานินทาท่านเฉยๆท่านไม่ฟังหรอกท่านตรวจตราดูธรรมะฟังพระพุทธเจ้าด้วยการสนทนาธรรมกันฟังพระอริยเจ้าด้วยการสนทนาธรรมกันเข้าท่ากว่าไอ้สรรเสริญไอ้นินทาของคนทั่วไปเสียงนกเสียงกาท่านได้ยินเสียงคนสรรเสริญก็เหมือนอย่างกับนกมันร้องเพราะๆมันก็งั้นแหละได้ยินเสียงคนนินทาเหมือนหมามาเห่าอยู่ข้างบ้านงั้นๆแหละไม่เอาเรื่องหรอกถึงคราวได้ลาบได้ลาบมะ อาจจะมีคนมาสร้างกุฏิให้ท่านอาจจะได้อะไรแต่อะไรมากระดานได้จีวรมาใหม่ได้อาหารอร่อยอร่อยแต่ว่าไอสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วมันเหนือกว่านั้นพระอรหันต์อาหารที่เป็นทิพย์หรือท่านก็หาได้ง่ายเสื้อผ้าเครื่องสบงจีวรไอ้ส่วนที่เป็นทิพย์ท่านก็เห็นอยู่นะสบงจีวรธรรมกายนะใสเป็นแก้วท่านเห็นอยู่ไอ้ของดีทั้งหลายแหล่นะลาภทั้งหลายแหล่ที่มนุษย์จะพึงได้ท่านก็มีของท่านอย่าว่าแต่สิ่งที่มนุษย์พึงได้ที่เวทที่เทวดาที่พรหมที่อรูปพรหมจะพึงได้ท่านก็มีดีกว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่หวั่นไหวนี่ไอ้สาเหตุของท่านที่ไม่หวั่นไหวเพราะอย่างนี้เศรษฐีบุญซะแล้วไม่รู้จะไปหวั่นไหวทำไมแต่เรานี่ในแง่ของทางธรรมมันยังเป็นเด็กอ่อนมันยังยากจนอยู่เรายังยากจนทางธรรมอยู่ธรรมะถ้าเอาหัวใจของเรานี่สมมติว่าเอามาถลุงหรือว่าเอามาถลุงได้เหมือนแร่แล้วก็ถลุงเสร็จแล้วสงสัยมีแต่ขี้แร่นะหาตัวแร่ไม่ค่อยเจอถลุงเสร็จแล้วจะหาธรรมในใจหาได้ยากเพราะว่ามงคลทั้ง30กว่ามงคลที่เทศผ่านมายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆสักทีบอกว่านี่คนพาลนะอย่าไปคบมันนะก็เลิกคบแล้วไอ้เสือไอ้โจรอะไรก็เลิกคบแล้วหมดไหมโอ้ยหมดแล้วจะเหลือก็เหลือพาลภายในเท่านั้นนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นไงผ่านภายในขี้เกียจตื่นขี้เกียจนั่งสมาธิ
โอ้ยแค่นี้ไม่น้อยนะนี่ก็เป็นกระบุงแล้วเรายังไม่ได้ทำจริงๆจังๆกันเพราะฉะนั้นเรายังจนบุญยังจนธรรมะกันอยู่นั่งอยู่นี้รีบไปปฏิบัติเสีย30กว่ามงคลตั้งแต่ต้นมานั่นก็เลยไปค้นจากพระไตรปิฎกเอามาฝากพวกเราเพื่อเอาไว้เป็นข้อคิดของเราว่าต่อไปข้างหน้าถ้าหากไปกระทบกับโลกกระทำแล้วก็จะได้ไม่หวั่นไม่ไหวจนเกินเหตุไปคัดไปตรวจดูในพระไตรปิฎกนั่นเรื่องว่าเมื่อถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยได้ลาภเคยได้ยศเคยได้สรรเสริญเคยได้สุขมาสารพัดแล้วถึงคราวล่ะท่านได้เสื่อมลาภเสื่อมยศได้ทุกข์ได้นินทาบ้างไหมปรากฏว่าท่านก็โดนแล้วท่านทำอย่างไรเอาลองดูกันอันที่หนึ่งในเรื่องของการได้ลาภพระพุทธเจ้าของเรามีลาภมากเพราะว่ามีคนนำของมาบูชาพระองค์เนี่ยถวายแล้วก็ต้องว่าเป็นภูเขากันเชียวเยอะแยะถึงเวลามาวัดเวลาใครจะไปวัดข้าวปลาอาหารก็ต้องเตรียมกันแล้วจะไปถวายพระพุทธเจ้าคนไปวัดในสมัยโน้นมากกว่าสมัยนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเขาก็เอาขนข้าวปลาอาหารกันไปสบงจีวรขนกันไปดอกไม้ธูปเทียนขนกันไปกุฏิก็ไปแย่งสร้างกันให้พระองค์นี่ยกตัวอย่างลาภที่พระองค์ได้เยอะแยะบอกของเหล่านี้กองเราเป็นภูเขาเลยแต่ว่าแทนที่ท่านจะยินดีในลาภที่คนเขานำมาบูชาพระองค์เนี่ยพระองค์กลับสรรเสริญว่าลูกเอ้ยพวกสิ่งของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอามิตรบูชามันได้บุญเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะลูกนะไปปฏิบัติบูชาเนี่ยไปวันหลังก็เอาอะไรจะมาฝากมาถวายก็แค่พอควรพอควรไม่ต้องเยอะนักหรอกแต่ว่านั่นเอาเวลานะนะไอ้เวลาทำกับข้าวถ้าตื่นดึกดึกดื่นดื่นทำมาตั้งเยอะตั้งแยะฉันไม่หมดเนี่ยเอาเวลาอันนั้นไปหลับตาสัมมาอรหังมั่งนะแทนที่จะบอกว่าเอ้าขนมาเยอะๆขนมาเยอะเปล่าเอาเวลาน่ะไปปฏิบัติบูชาซะมั่งนะลูกเอ้ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมได้ก็อีตอนแข็งแรงเนี่ยแก่แล้วไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นก็อีตอนกำลังยังไม่แก่นี่อ้าวจะเอาอะไรมาบูชาเราก็เอามาแต่ว่าอย่าทิ้งปฏิบัติบูชาเป็นอันขาดตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งมงคลกี่มงคลตั้งแต่ต้นมานั่นน่ะทำให้เต็มที่นะดูนะพระองค์ไม่ถึงกับปฏิเสธลาภแต่ก็ไม่ได้หลงยินดีอะไรกับมันหนักหนากับกระตุ้นเร่งให้ลูกศิษย์ลูกหาไปลูกเอ้ยไปปฏิบัติบูชาเยอะๆเถอะดูการวางตัวของพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันนะต่อไปข้างหน้าได้ลาภได้อะไรมาแล้วก็รู้จักพอรู้จักพอลาภที่แสวงหามาก็เอาพออยู่พอกินมีลูกมีเต้าก็แค่พอส่งให้มันเรียนจบแล้วก็เจ้าก็ไปตั้งเนื้อตั้งตัวไปแสวงหาเอาเองเถอะไม่ต้องไปสะสมอะไรมันมากมายนักหรอกนะเอาพอควรพอควรดูอย่างที่พระองค์ทำอ้าวยศพระองค์ก็ได้พระพุทธเจ้านี่มียศมากเลยพระองค์ไปถึงไหนนี่กษัตริย์แต่ละเมืองนี่กราบกันก้นโด่งโด่งทั้งนั้นแหละนะเศรษฐีก็กราบกันก้นโด่งทหารก็กราบกันก้นโด่งกษัตริย์ก็กราบกันก้นโด่งเทวดาพระพรหมพระอินทร์กราบกันก้นโด่งหมดพระองค์มีฤทธิ์มากมียศมากแม้จะเหาะเหินเดินอากาศไปได้อีกเหมือนกันแต่ว่าในการแสดงฤทธิ์ในการแสดงอะไรสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่ค่อยแสดงไม่จนใจแล้วก็ไม่แสดงพูดง่ายๆไม่พยายามที่จะใช้อำนาจไม่พยายามที่จะใช้ยศมีก็มีจ
จนใจจริงๆล่ะมีไอ้เจ้าคนโน้นแสดงปฏิหาริย์อันนั้นมีพวกนอกศาสนาแสดงปฏิหาริย์อันนี้ซึ่งมันไม่เข้าเรื่องเข้าราวแต่ว่าคนก็ไปหลงติดกันก็อ่ะพระองค์ก็แก้โดยการทำปฏิหาริย์ให้ยิ่งกว่าเขาถ้าจะเหาะก็เหาะให้สูงกว่าเขานี่ยกตัวอย่างจะทำอะไรทำให้ดีกว่าเขาแต่ว่าเพื่อให้เขาได้คิดได้รู้ตัวกันว่านี่เจ้ายังไม่เก่งจริงหรอกนะเก่งกว่าเจ้ายังมีสำนวนบูริมก็บอกเหนือฟ้ายังมีฟ้าใช่ไหม เหนือฟ้ายังมีฟ้านะลูกเอ้ยเอ็งอย่ามาติดอยู่แค่นี้เลยปะตั้งใจปฏิบัติธรรมไปได้ลาภก็ไม่ติดลาภมียศมีฤทธิ์ก็ไม่ติดยศไม่ติดฤทธิ์อันที่สามตรงกันข้ามนะบางคนนี่แหละมาวัดพอทำสมาธิเริ่มจะได้ดีสักหน่อยเริ่มจับนิมิตได้เห็นเป็นดวงใสๆมั่งหรือสว่างแล้วมั่งนานๆก็จะได้ทีหรอกไม่ได้ทุกวันหรอกเริ่มคุยชั้นแน่เริ่มจะตั้งตัวเป็นพระอาจารย์กวาดหาลูกศิษย์ขี้โม้ขี้คุยพักเดียวในลมท้องมันหยาบมานั่งไม่เห็นหาฉิบ